สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับอาจารย์โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการกันนะด้วยภาพความทรงจำยิ่งใหญ่มากครับใช่ค่ะนะแล้วก็ในรอบปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะรวมพลคนรักแม่กัน12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะและพิธีพุทธาภิเษกนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนี่เองใกล้จะถึงวันแล้วนะ12สิงหาคมที่เราจะได้รวมพลคนรักแม่อีกหนึ่งครั้งนะคะณเขื่อนลำตะคองครั้งนี้ค่ะเราจะร่วมกันนะที่จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งวาระที่จะมีโอกาสได้กลับไปด้วยกันและที่สำคัญนะครับวัตถุมงคลต่างๆที่เข้าพิธีครั้งนี้ก็เป็นการสร้างพระอุโบสถนะครับทั้ง6หลังด้วยกันรวมทั้ง1มหาเจดีย์ซึ่งเราเนี่ยทุกปีเราก็จะมีทั้งพระป่าและกฐินไปช่วยเหลือในโครงการวัดวาอารามต่างๆที่กำลังสร้างโบสถ์หรือสร้างมาแล้วนับ20กว่าปีไม่เสร็จเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้กับมิราเคิลชาแนลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมนะครับค่ะนะตัวสัปดาห์นี้ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันเนาะไม่ว่าจะโทรเข้ามาเผื่อบางท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันจองนะคะหรือบูชาวัตถุมงคลตรงนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะกับทางทีมงานได้เลยนะคะแต่ว่าวันที่12สิงหาคมอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเจอกันที่งานได้เลยนะช่วงเช้าๆนะก็เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าแต่ที่เห็นตรงนี้นี่คือเสื้อนะคะที่เราจะร่วมกันสวมใส่และบางท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้เก็บเป็นที่ระลึกกันนะคะครั้งนี้เสื้อเนี่ยชื่อว่ากตัญญูตาบูชาแม่ครับก็เริ่มนั่นนะฮะคือท่านสามารถสั่งจองแล้วก็นะคาดว่าคิดว่าคงมีเฉพาะท่านที่โทรมาสั่งจองเท่านั้นนะรอบปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะหลังจากที่12กุมภาที่ผ่านมาก็มีเสื้อตัวหนึ่งที่เราเดินเป็นหมู่เป็นคณะไปในการถวายพระที่เหลือคือลำตะคองดิษฐานที่นั่นนะครับแล้ววัน12สิงหาคมนี้เป็นวันแม่แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองเป็นการสมโภชอันยิ่งใหญ่ะนะเริ่มต้นยังไงนะเช้าเลยนะท่านผู้ชมนะประมาณ8โมงครึ่งเนี่ยก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้า59รูปด้วยกันรวมทั้งมีนะท่านเจ้าวาดนะเข้ามาตรงนี้ด้วยฮะคือเจ้าวาดที่เรามีโอกาสได้ร่วมไปสร้างนะพระวิหารเจดีย์หรือแม้แต่พระเดชพระเจ้าที่อยู่ในโครงการสร้างพระอุโบสถนะก็ได้นิมนต์มาด้วยหลังจากนั้นนะในช่วงเช้าก็มีการเสริมสืบชะตาค่ะนะครั้งนี้ก็ไม่ว่าแต่รายการทุกคนก็คงอยากจะได้บารมีนะผู้บริหารจอมราชันเราไม่เคยทำพิธีหน้าตรงนั้นเลยค่ะก็จะมีการสวดเสริมกำลังวันนะครับทุกท่านก็ไปลงทะเบียนที่หน้างานนะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปหลังจากนั้นนะฮะพิธีดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็จะมีพระนะจำนวน59รูปสวดนะชยมงคลคาถาชยมงคลคาถาเสร็จแล้วก็มีการสวดชยันโตนะครับพระทหารจอมราชันเป็นการสมโภชเฉลิมฉลองนะพระเกจิอาจารย์ต่างก็จะไปที่ตรงนั้นรวมทั้งอธิษฐานจิตในช่วงเช้าพอช่วง 14:00 น.นะฮะก็มีพระเถรานุเถระนะครับเกจิอาจารย์นะสายอยุธยานะฮะทั้งหมด5รูปด้วยกันนะก็จะมาอธิษฐานจิตนะในช่วงบ่ายนะฉะนั้นพิธีนี้เข้มข้นเติมเต็มนะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มีโอกาสร่วมบุญครั้งหนึ่งแล้ววันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพิธีนี้ยิ่งใหญ่นะครับนะเป็นการที่เราน้อมถวายเป็นพระสนให้บุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าพระองค์นี้สำคัญนะทั้งวัยที่ว่าที่ไปเป็นไงครับคือต้องบอกว่าเริ่มหล่อเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยช่วงประมาณ5ธันวาคมานะคะแล้วก็ในส่วนของฐานก็เป็น12สิงหาคมครับแล้วก็มหาฉัตรนี่ก็ช่วง5ธันวาคมสังเกตว่าเรายึดถือนะคะวันสำคัญสำคัญทั้ง2วันนั้นคือวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันแม่แห่งชาตินั่นเองแล้วก็ว่าเป็นวันครบรอบของผมด้วยนะฮะปวดฐานี่ฮะอยู่กับครอบครัวมิราเคิลมานะครบรอบครบขวบเต็มๆวันที่12สิงหาเลยใช่เลยแล้วเพิ่งมานึกได้ตอนเมื่อสักบ่ายๆนี่เองเหมือนกับจะเป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้มาคำชูอุปถัมภ์คำชูนะดูแลพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับเรื่องราวของโครงการฟื้นชีวิตหรือแม้แต่การสร้างพระศิวลีนะจำนวน108องค์สำเร็จทั่วประเทศฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาเจอกันมาเป็นฝันกำลังใจเพราะหยุดแค่วันเดียวใช่ค่ะมาสร้างความดีกันค่ะนะมาจุงมือคุณแม่ค่ะประสานมือคุณพ่อประสานมือคนรักนะฮะมาเจอมาร่วมบารมีมาทำพิธีดีๆกันครับมาร่วมกันนะครับบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยนะคะฉะนั้นเรามาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันได้นะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปเจอกัน
บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองได้เลยนะใครที่ได้สั่งจองนะคะเสื้อแล้วเนี่ยนะคะจะรับหน้างานก็ได้นะหรือว่าถ้าจะรับก็ต้องในช่วงของมากันเร็วนิดนึงเพราะว่าพิธีเนี่ยเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งก็มาลงชื่อหน้างานนะคะมาเช็คชื่อกันแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้สั่งจองเสื้อก็ไม่เป็นไรสามารถสวมใส่นะคะเสื้อจะเป็นเสื้อที่เราสีฟ้าก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเสื้อในส่วนของบรมครูพระพุทธปฏิหารก็ได้เหมือนกันนะคะมาเข้างานได้มาเจอมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันได้ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่เสื้อสีฟ้าคิดถึงวันแม่แห่งชาติด้วยเรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลนะให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชสนนะฮะกับพระบรมราชินีนาถด้วยนี่คือบุญใหญ่คือทุกปีจะต้องมีกิจกรรมปีรอบปีที่แล้วเนี่ยเราหล่อพระในช่วงเป็นฐานใช่ไหมฮะคือฐานล่างนะครับหลากหลายคนก็มานะสร้างความปิตินะสร้างความยินดีเลยรวมถึงศิลปินนะอาจจะมีนะฮะศิลปินดาราปีนี้พี่สุเทพไปยุ่งไม่ทักนะพี่เดือดดอกสะเดาก็เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาที่สถานีมิลเลอร์เชนแนลมาพบมาเจอกันว่าจะไปร่วมพิธีด้วยรวมทั้งคุณตะกิติศักดิ์นะครับแล้วก็ศิลปินนะหลากหลายคนหลากหลายท่านที่ว่างภารกิจเพราะวันนั้นโอ้โหตรงกันเยอะนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เจอได้ทักทายกันนะครับที่นั่นเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งวันที่เรารวมพลคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันฉะนั้น12สิงหาคมนะคะเจอกันได้นะส่วนเสื้อนะคะกตัญญูตาบูชาแม่ยังเปิดให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามานะจองกันก็ช่วงสัปดาห์นี้ละกันนะคะจะได้มีโอกาสได้สวมใส่เสื้อเหมือนกันแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะแล้วอาจารย์ก็จะมอบหัวใจครูให้กลับไปใช่ส่วนครูพิราบนะท่านผู้ชมนะที่ได้สั่งจองตามหมายเลขนะครับแล้วก็จะมามอบให้ที่นั่นเลยนะตอนนี้ก็สั่งให้เขาต่อโค้ดแล้วเพราะเราเข้าพิธีเสร็จรับตรงนั้นเลยจะถามว่าหน้างานมีหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะเราอยากจะให้ท่านนะได้รับตามจำนวนจริงๆดังนั้นผมก็คงจะต้องปิดโครงการในช่วงวันศุกร์นี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะสั่งจองไว้นะยังมีโอกาสอีก2วันหลังจากนั้นก็คงปิดโครงการแล้วเราก็ต้องประสานนะฮะต้นทุนตรงนี้ไปต่อยอดเป็นกองกฐินเป็นพระป่าเพราะเราจะลงพื้นที่ในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เลยนะนะที่วัดบ้านตาเศษจังหวัดศรีสะเกษในการที่ถวายพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆเลยหน้าตัก70นิ้วเนี่ยจะลงไปพื้นที่วันที่30แล้วรวมทั้งนะอันนี้สำคัญเราก็จะขึ้นโบสถ์ใหม่ที่วัดบ้านตาเสกด้วยค่ะนะฮะอันนั้นแหละนะก็เป็นพระป่าก่อนปลายปีปลายเดือนนี้ปลายเดือนแล้วแหละ30สิงหาคมก่อนที่จะไปสู่ในส่วนของปลายปีที่เป็นร่วมกันโบสถ์ใหญ่ใช่ครับนะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกันนะคะบูชารูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะยังมีเวลาถึงแค่วันศุกร์นี้นะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อไว้ก่อนได้เลยนะ0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองแล้วก็มีพระผู้บริหารจอมประชันด้วยนะนะประจำวันเนี่ยก็ว่าคือประจำวันน่ะคือเทพเทวดาเนี่ยจะมาปกปักรักษามาหนุนธาตุทั้ง4นะถามว่าวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดงไม่ใช่ครับสีแดงเนี่ยส่งเสริมเรื่องลาภยศสรรเสริญเจริญพรแทนทั้งปวงนะสิ่งต่างเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้เรื่องการเงินการทองนะผมยกตัวอย่างให้ฟังส่วนสีเขียวคืออะไรสีเขียวนี่ไม่ใช่วันพุธอย่างเดียวนะฮะยังบอกท่านใดก็ตามเรื่องสุขภาพประมาณเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาสะสมใส่แล้วนะก็ขออำนาจบารมีพุทธะเนี่ยให้มีความสว่างสวยให้มีการดำเนินทางออกกับชีวิตให้เกิดขึ้นนะเอามาสีสุดท้ายสีม่วงสีม่วงสีม่วงก็เปรียบเสมือนเรื่องของอำนาจเรื่องของอิสระนักคิดนะข้าราชการอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราต้องการที่จะนะค้าขายเดินทางบ่อยๆแนะนำสีม่วงเสริมนะ อันนี้นะฮะสำคัญคเป็นแรงเสริมเติมเต็มให้แต่ละคนแต่ละท่านเลยแล้วมีที่ไหนนั่นแหละฮะจะมีเซอร์ไพรส์ที่งานเลยเพราะพิธีใหญ่นี้เราก็จะมีเขียนอักขระด้วยนะอักขระลงในแผ่นดวงเสริมโภคทรัพย์นะให้กับทุกท่านที่เข้าพิธีกรรมในเสริมสืบชะตาด้วยฉะนั้นแล้วนะเราบอกแล้วว่าถ้าครัวถาจัดพิธีจัดหนักดูแลเต็มไม่มาไม่เป็นไรแต่ไม่มาแล้วก็เสียใจนะบอกกันนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยไก่ย่างถูกเผาจำได้ไหมเป็นแฟนรายการบอกโอ้อาจารย์วันนั้นวัดโพเผือกไปไม่ทันเอาแม่นางไปไม่ทันก็คือรถเนี่ยติดภารกิจไก่ย่างเสียดายมากเพราะว่ามีเห็นบอกว่าพิธีจัดหนักดูแลเต็มใช่ครับเพราะว่าท่านคือคนในครอบครัวเราเราเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เราเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็ดูแลท่านนะฮะฉะนั้นใครที่มาเป็นครอบครัวมาเป็นคนรักนะฮะมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มาแล้วก็เอาแม่เนี่ยนำมากราบอย่าลืมเอามาลัยมาด้วยจะมีกราบแม่ทุกปีจำได้ไหมในสตูเราเนี่ยในรอบปีที่แล้วก็มากราบวันที่7
ได้แต่ว่า7 สิงหาคมนู่นเนี่ยฮะปีที่แล้วเลยแต่ปีนี้ตรงกันพอดี12 สิงหาเราไปกราบแม่ที่เขื่อนลำตะคองกันโอ้โหนี่แหละค่ะเรียกว่ารวมพลคนรักแม่จริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งครั้งที่จะได้มีโอกาสได้กราบนะองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่ได้มีโอกาสร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาใช่ค่ะแล้วต่อไปเราเนี่ยนะโอ้วันนี้นะน้องมั่วใช่ไหมฮะตอนที่เราไปเชียงใหม่ไปนั่งกสิณไฟเราแยกทีมครับนะฮะให้ทีมงานน้องๆมิราเคิลเนี่ยเราก็ได้เก็บภาพด้วยนะค่ะกำนันวิทูลสินทองต้องเอ่ยชื่อที่โคราชนี่ต้องรู้จักกันเพราะท่านเองท่านเป็นคนใจดีมีสินทานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะขึ้นชื่อว่านะถ้าทำงานแล้วเนี่ยนะสุดยอดจริงอายุอานามก็มากป่วยไหมฉันก็ป่วยแต่หัวใจเต็มร้อยจริงๆอันนี้อดชมไม่ได้ท่านคงชมแล้วก็จะยิ้มนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีภาพดีๆด้วยว่าถนนหนทางที่ทำอยู่เนี่ยอาจารย์รัฐาอยู่ทางนู้นแล้วทำไงตอนนี้ฝากงานไว้กับลุงกำนันวิทูลเราติดตามอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่าท่านอยู่ใกล้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชมได้เห็นกันนี่แหละเรามีภาพมาฝากเลยค่ะมีใช่ไหมครับเป็นในเรื่องของการทำถนนที่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนวันไหว้ครูนะคะอาจารย์ก็ได้นำเงินที่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญนี่แหละก็ไปสมทบกับลุงกำนันด้วยใช่แล้วรวมทั้งเงินส่วนหนึ่งนี่จากการสร้างผู้บริหารนะส่วนหนึ่งเพราะภารกิจเรานี่เยอะดังนั้นแล้วเนี่ยมีภาพยังมีภาพแล้วค่ะไปชมให้ไปชมภาพดีกว่านะว่าทางขึ้นด่านเหนือเขื่อนลำตะคองเป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่ฮะล่าสุดนะครับนะฮะน้องมวยนะฮะเราอยู่เชียงใหม่อยู่แต่ทีมงานเนี่ยลงไปนะฮะกำนันวิทูลก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกสิณไฟที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่กันไปอู่กับเมืองที่นั่นอันนี้คือเหนือเขื่อนลำตะคองบอกเลยบรรยากาศดีมากได้น้ำแห้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวแหละฮะและนี่แหละค่ะถนนหนทางที่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นดินแดงแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เราจะมีถนนขึ้นไปแล้วสะดวกฮะเดี๋ยวนี้รถเพิ่งไปจอดแล้วก็ห้องน้ำด้วยน้องมวยได้ข่าวว่ามีห้องน้ำแล้วคราวนี้มันต้องกลัวแล้วนะฮะสะดวกครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณกำนันวิทูลนะคงชมรายการอยู่พร้อมกับครอบครัวด้วยแล้วก็คุณแม่อะไรที่มาจากคุณแม่ลายลาด้วย USA โอ้มาจากอเมริกาเลยบอกว่าตั้งใจเลยที่จะได้มีโอกาสมาร่วมบุญรัวถาร่วมกันนะฮะก็มาเทปูนเองเลยนะฮะมาจัดมาอะไรต่างคือผมเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคือเห็นแล้วภาคภูมิใจอ่ะนะฮะจากถนนแดงจากป่าไม้นะที่เกิดขึ้นมาเราก็ขอส่วนหนึ่งนะครับที่ลำตะคองเพราะว่าครั้งหนึ่งที่เราถวายก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการรับนะครับตรงนี้แหละค่ะต่อไปแล้วก็จะมีถนนขึ้นไปแบบสะดวกสบายแล้วเห็นแล้วน่าชื่นใจนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยครับตรงนี้แหละค่ะที่ส่วนหนึ่งเนาะก็มาจากทางไหว้ครูด้วยเพราะว่าอาจารย์หัตถาได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ดูแลและเริ่มดำเนินการกับตั้งแต่ทำฐานถนนที่แรกเพราะอาจารย์หัตถาได้มีกำหนดหมายว่าวันที่12สิงหานี้จะเป็นวันที่ท่านจะมาทำพิธีฉลองต่างๆนะฮะก็จะต้องมีห้องน้ำเพื่อรองรับประชาชนที่จะได้มาทำบุญนะฮะนี่ก็จะเริ่มทำห้องน้ำวันพรุ่งนี้ครับงบประมาณในการสร้างนี่นะฮะเวลานี้เราใช้เงินประมาณ 500,000 บาทนะใช้เงินประมาณ 500,000 บาทแต่ว่าถ้าเหมาเขาสร้างเนี่ยต้องตกประมาณล้านกว่าบาทแต่นี่เราทำเองครับใช้คนงานของเราทำนะที่เงินที่มีอยู่เนี่ยเป็นเนื้อปูนกับเนื้อเหล็กแท้ๆแม้แต่แบบนี้ก็เอาแบบของผมมาโดยไม่ต้องซื้อเซฟไป 40,000 กว่าบาทแล้วค่าแบบเพราะว่ามีถนนแล้วเราจะได้ทำอย่างอื่นต่อไปหลายอย่างเช่นปลูกต้นไม้ริมถนนเพื่อความสวยงามและความร่มรื่นเพื่อจะทำเหมือนกับว่ามาคนมากราบไหว้บูชาแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเที่ยวแบบธรรมะครับกับผมเองต้องขอขอบคุณบริษัทกัตนากรุ๊ปและอาจารย์หัตถาที่ได้มาริเริ่มและได้มานำเอาพระองค์ใหญ่พระพุทธปฏิหารจอมราชันครับได้มาสถิตสถานที่นี่เป็นองค์ใหญ่มากสูงประมาณ6เมตรฐานอีก4เมตรรวมแล้ว10เมตรกว่าอยู่ริมอ่างลำตะคองฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเข้ามาแล้วจะเป็นที่ประทับใจครับดังนั้นเชิญชวนวันที่12สิงหาขอให้ท่านได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันตอนแรกนะครับสิ่งที่เกิดสร้างขึ้นมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่านอาจารย์หัตถานะครับได้มาประสานขอพื้นที่นะครับที่จะสร้างปฏิสถานพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะครับได้มาขออนุญาตกับผมนี่นะครับแล้วก็ผมก็เลยชี้นำว่าเราอยากให้พระองค์นี้เป็นพระที่สวยงามเด่นตระหง่านอยู่บนขอบอ่างลำตะคองนะครับแล้วก็ให้เป็นพระประจำเขื่อน
นะครับผมก็เลยนำพามาบริเวณตรงนี้นะครับคือบริเวณเขาเตียนนะครับแล้วก็ได้เห็นพ้องต้องกันเลยว่าตรงนี้เป็นทำเลที่เหมาะที่สุดแล้วเราก็ได้ดำเนินการสร้างนะครับหลังจากที่สร้างแล้วเนี่ยเราไม่มีทางเข้านะครับไม่มีทางเข้าที่เป็นบุคคลที่จะเข้ามานมัสการมาบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนี่ยมาลำบากเราก็เลยเริ่มโครงการกันว่าได้ร่วมพูดคุยกับคุณหัตถาแล้วก็ท่านกำนันด้วยนะครับว่าเราจะต้องหาทางเข้ามาเพื่อจะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มีโอกาสมากราบเราก็เลยได้เริ่มการก่อสร้างถนนกันมาหลายวันแล้วครับเกือบ10วันแล้วแล้วก็คาดการไว้ว่าวันนี้จะเป็นการปิดเบรกก็คืออาจจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับแล้วก็อุปสรรคแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันแทบไม่มีเลยเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็คุณนิสานะครับท่านเป็นผู้มีใจบุญนะครับท่านก็ได้มาร่วมบริจาคสร้างแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเราก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วนะครับและหลังจากเสร็จสิ้นจากวันนี้ก็คงจะทางเข้ามนุษย์การก็คงจะเรียบร้อยมากขึ้นเราก็คงจะมีแนวทางอื่นๆที่เรายังขาดอยู่นะครับแล้วก็ต้องการปัจจัยโดยรวมที่จะมาช่วยกันทำบูรณะสิ่งอื่นให้มันดีมากขึ้นกว่านี้ครับเรามีเปิดโอเพ่นตลอดนะครับจะเป็นเวลากลางวันตั้งแต่ 8:30 นนะครับถึง 4:30 นเย็นนะครับบริเวณประตูทางเข้าที่เราก็เตรียมกันไว้แล้ววางแผนกันไว้แล้วเราจะให้เข้ามาโดยอิสระโดยที่ด้านท้ายเราจะทำเป็นซุ้มประตูให้นะครับแล้วก็จะให้เข้ามาได้เลยส่วนที่เขื่อนลำตะคองเราไม่ให้ผ่านสันเขื่อนสาเหตุเนื่องมาจากว่าเขาไม่ต้องการให้เขื่อนได้รับการสั่นสะเทือนครับมันจะมีผลทำให้เขื่อนแคลกตัวแล้วก็อาจจะเกิดเขื่อนร้าวแล้วก็วิบัติได้นะครับเขาก็เลยเซฟไว้ผมก็จะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษงานเล็กๆจ๊อบที่พวกเรามากันนะครับรถเล็กๆขนาดเล็กแต่รถปูนซีเมนต์รถอะไรเหล็กที่มันขึ้นมาขนาดใหญ่นี้รถหินเนี่ยเราจะไม่ให้แม่อนุญาตที่มาเลยนะครับในวาระนะครับครบรอบวันเกิดนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีนะครับที่เขื่อนลำตะคองของเราคุณหัตถาจะมาเฉลิมฉลององค์พระนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับมาร่วมกันพวกเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์ไปเดินทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าให้มาช่วยกันที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับทุกๆคนนะครับจะได้เจริญก้าวหน้าอะไรร่ำรวยไปตามวาระของตัวเองครับสวยงามมากนะครับจะเป็นถนนที่ขึ้นไปกราบไหว้องค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนี่เองคือเรามานึกถึงวันที่เราประดิษฐานนะครับองค์ท่านก็ยังงานนะฮะสวยงามมากงดงามมากและครั้งนี้นะครับก็เราจะลงไปเตรียมในพื้นที่กันนะฮะจะไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในช่วงวันเสาร์แล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปนั้นต้องขอบคุณนะฮะนะท่านผอ.นายช่างสุรพันธ์นะครับเขื่อนลำตะคองแล้วก็คุณลุงวิทูลสินทองคุณแม่ลิสานะฮะแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยที่ทำให้เรามีวันนี้ผมเองเป็นผู้ประสานผู้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละฮะจนปีหนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นครั้งนี้นะครับเป็นพิธีสมโภชเป็นพิธีใหญ่นะฮะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับต้องเริ่มต้นเริ่มเตรียมกายเตรียมใจมากันนะครับในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะจนได้เห็นขบวนอันสวยงามที่ได้แห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังเห็นถึงภาพประทับใจตรงนี้อยู่12สิงหาคมนี้จะเป็นอีก1วาระสำคัญค่ะร่วมพลคนรักแม่นะคะได้มีโอกาสได้มาอยู่ในพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มขลังอย่างมากด้วยด้วยบารมีครูนะครับเราก็จะได้เชิญเสียนครูบรมครูแล้วก็พิธีใหญ่มีการเสริมกำลังวันด้วยและครั้งนี้เราเป็นครั้งแรกเลยที่จะสวดเสริมกำลังวันนะทุกท่านที่เข้าในพิธีกรรมนะครับนะเราจะมีการเสริมบารมีให้แต่ละท่านเพราะว่าบารมีพระพุทธหารจอมราชันเนี่ยเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่เป็นบารมีที่สร้างปฏิหารให้กับทุกชีวิตเพราะนะพุทธะทั้งปวงเป็นสรณะความสว่างสวัยเรื่องของคุณงามความดีที่สำคัญจะได้ติดนะติดเสื้อติดกายติดจิตเราไปทุกเวลาทุกสถานที่ด้วยบารมีพระพุทธหารจอมราชันครับฉะนั้นนะคะมาเจอกันนะคะ12สิงหาคมนะครับชวนคุณแม่ชวนคุณพ่อชวนคนในครอบครัวมาร่วมงานบุญใหญ่ร่วมกันอยากจะเจอทุกท่านจริงๆนะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็จะได้มีโอกาสนะได้กราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันร่วมกันด้วยใช่ครับหลังจากนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปอาจารย์บอกว่าเราแยกใช่ไหมเราแยกทางกับทางทีมงานเพราะทีมงานเนี่ยไปสัมภาษณ์นะคะทั้งลุงกำนันทั้งนายช่างสุรพันธ์เห็นถึงความคืบหน้าของทางขึ้นการกราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแต่ว่าในส่วนของครูอัฏฐามวยเองแล้วก็รวมไปถึงทีมงานมาด้วยก็บางส่วนเราก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไป
นะกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพเป็นครั้งแรกค่ะที่ไปเยือนภาคเหนือไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับเซอร์ไพรส์มากใช่ค่ะไปจอห์นสุเทพด้วยกันใช่ค่ะนะไปเจอนะแฟนรายการที่เดินทางมาจากนราธิวาสไกลมากจริงๆเพื่อมานั่งกสิณไฟเตโยธาสค่ะคือถ้านับเป็นกิโลนี่ก็บอกเป็นพันๆกิโลเหมือนกันนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับหลายคนแล้วก็พี่น้องชาวภาคเหนือด้วยที่เขารอคอยชื่นใจมากอยากจะมานั่งกสิณไฟพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะว่าการรวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เชียงใหม่ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะครับนี่แหละค่ะที่ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ภาคเหนือค่ะนี่แหละค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าครอบครัวธนจิตค่ะเราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ครัวธนเลขาจิตนะคะก็ได้มีการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพเป็นครั้งแรกค่ะที่มาที่ภาคเหนือแล้วก็มาที่เชียงใหม่นี้นะคะหลายๆคนก็ได้ลงทะเบียนกันแต่ต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มาจากเชียงใหม่อย่างเดียวนะมาจากภาคใต้ก็มีเดินทางตามมาจากกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นเดี๋ยวเห็นภาพบรรยากาศดีกว่าว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะวิกฤตมากพิ้วเลยนะฮะตีมเนี่ยก็บล็อกไม่แพ้ใครเลยคุณปูงานประดิษฐ์ต้องยอมนะผมบีบเมียนนะฮะอะไรก็แล้วแต่นี่ดอกไม้ที่ชอบดอกกุหลาบเปลี่ยนครับทายพูดคุยนะคะครับแล้วก็มีทั้งแฟนรายการแฟนรายการจากภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็มีจากกรุงเทพก็มีภาคใต้ก็มีนะฮะแต่นะฮะแต่ละคนนะคุณเนื้อหนูก็ได้บ้างไม่ได้บ้างงามแต่นะครับงามมากแต่ละคนก็คือมีน้ำใจนะหลากหลายคนก็เป็นทั้งนักวิชาการนะอยู่ในมช.ใช่นะครับแล้วก็คุณครูนะที่อยู่พื้นที่เนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะต้องผ่าอะไรจนสางนะพี่บุญตาจนสางก็บุญตานะแฟนพี่โชคชัยนะวันนั้นหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกนะแต่ว่าโอ้ยสงสารมากแต่ปรากฏว่าครูบอกก็เป็นซีสก็เป็นที่คือฮาในเฟซบุ๊กว่าเป็นซีสจริงๆใช่ค่ะนะครับเห็นไหมฮะการนั่งกรรมฐานสมาธิเขาบอกว่าต้องตั้งจิตดีๆปฏิหารเกิดขึ้นค่ะนะทั้งทางบุญทางทานทางโลกทางธรรมครบสูตรครบศาสตร์เตรียมพร้อมชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนน้องไว้จะมาทำพิธีใหญ่ในช่วงวันที่12สิงหาที่จะถึงนี้นะท่านผู้ชมเชื่ออะไรครับผมไม่ได้บอกว่าทิ้งห่างเรื่องของการนั่งกรรมฐานสมาธิเลยสำคัญนะพิธีกรรมจะดีนะบารมีจะเกิดเพราะว่าเราพั่งพร้อมในการเตรียมตัวฉะนั้นผมเองนะฮะเชื่อว่าสมาธิกรรมฐานเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลแรงเสริมกำลังจิตให้ท่านแต่ละคนเนี่ยคิดดีทำดีมีชัยไปฝากขึ้นกับสิ่งที่เติมเต็มกับชีวิตเราค่ะดังนั้นผมก็เตรียมพร้อมนะที่จัดวันนี้มีการหนุนธาตุเดินธาตุได้ด้วยนะเป็นขั้นแรกที่มีการปรับธาตุให้นะฮะแล้วต้องบอกว่าบางภาคเหนือนี่บางท่านรอคอยนะบางท่านบอกว่าอยากจะลงมาไหว้ครูบ้างยังไม่มีโอกาสเลยครั้งนี้ครูถาเดินทางขึ้นไปเองก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันแต่ตอนนี้เริ่มแล้วทางกรุงเทพทางกาญจนบุรีบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะมาอีกรอคอยแล้วนะตัวนี้นั่งจนหลับน้องน้อยก็มากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคือไม่เบื่อน้องก็จะรู้มุมอาจารย์สอนนะครูถาสอนน้องก็จะหลับนะฮะนะตอนนี้บางท่านเป็นครูบางท่านเป็นนักวิชาการบางท่านนี่เปิดธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีแล้วมีเพื่อนๆก็บอกกันบางคนยังไม่เคยได้ชมรายการเลยนะก็มานั่งกสิณไฟแล้วมาบอกว่าอุ๊ยติดใจเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเราได้มีความศรัทธามากขึ้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มารวมกันคือต้องฝึกต่อเนื่องผมจะทำแทบทุกๆเดือนนะท่านผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าในค่าใช้จ่ายครั้งนี้นะครูถาเป็นคนดูแลนะฮะไม่ได้จะต้องเสียให้ท่านมาเสียอะไรต่างๆนะไอ้ที่ลงทะเบียนร้อยเนี่ยก็เข้าโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะเพื่อจะเตรียมพร้อมให้กับการช่วยหนูน้องต่อไปเดี๋ยวแล้วก็ลงพื้นที่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามาจะต้องเสียสตุ้งสตังใครที่จะทำบุญก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีโครงการของมูลนิธิที่จัดสรรบรรส่วนไปท่านก็จะเห็นว่าโครงการผมทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีนะฮะเอาไปต่อยอดเอาไปดูแลกันศาสนา โบสถ์วิหารสร้างพระเดินตระเวนเสร็จสิ้นแล้วก็โครงการที่ทิ้งไม่ได้ก็คือโครงการฟื้นคืนชีวิตเราเห็นเราขอความช่วยเหลือมาเราก็จะช่วยไปในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเสียงลูกสะกดหล่นแล้วนะครับเป็นกรรมฐานกรรมธิสมาธิที่ฝึกได้ง่ายๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงหลากหลายคน SMS เข้ามาอาจารย์เมื่อไหร่จะมาจัดอีกนะครับนะทางโคราชนะทางกาญจนบุรีทางกรุงเทพ13เหรียญรีสอร์ทเนี่ยใช่รอคอยเหมือนกันรอคอยคือจัดทีไรนะครับไม่มีขาดมีแต่ล้นกันล้นออกมาใช่ค่ะนะฮะคราวหน้าอาจจะมีการเดินธาตุทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟที่ดำเนินสะดวกครับอยากไปใช่ไหมอยากไปที่ดำเนินสะดวกนะฮะ
ครบ4ธาตุดินน้ำลมไฟใครอยากจะไปส่งซิกกันมาหน่อยก็ตามนะเดี๋ยวก่อนจัดให้นี่คนส่ง SMS มาจองเลยพิจารณาน้ำก็น้ำเลยนะลมไฟนะเกิดขึ้นมาเพราะเรากำลังจะต้องไปนะทำเสริมพิธีกิจกรรมนะมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรเตรียมพร้อมก่อนอันนี้บางครั้งยังไม่เคยได้เพราะภาคเหนือไงภาคเหนือภาคเหนือยังไม่เคยได้มีโอกาสได้แบบมีเสื้อเป็นที่ระลึกเลยเสื้อบรมครูเองก็ตามนะฮะนะก็ได้มีโอกาสทั้งพูดคุยกันทักทายกันมีที่ป่วยก็มีคำถามทันทีทำไมต้องมีวัตถุมงคลขายด้วยหาเงินเหนือใช่ครับหาเงินครับเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้นะเป็นกิจกรรมที่ไม่เสียสตุ้งสตังนะฮะไม่ว่าค่าห้องค่าโรงแรมค่ากิจกรรมต่างๆนะค่าเดินทางต่างๆนะกิจกรรมพวกนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็คือมิราเคิลช่วยเหลือแล้วก็ครูอาถานก็ต้องออกเองนะครับไม่ได้อะไรนั่นนะฮะไม่ได้มาจากไหนที่ว่าเพราะเราไม่ได้จัดเป็นทริปกิจกรรมไปให้ท่านมาไปเยี่ยมเยือนท่านคิดถึงท่านนั่นเองดังนั้นแล้วท่านก็คงจะต้องมีในเรื่องของโครงการผมจะต้องมีเรื่องของวัตถุมงคลเพื่อไปต่อยอดนะฮะสร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานะดังนั้นทุกงานก็ต้องมีแล้วก็ไม่ได้มีจำหน่ายในหน้าเว็บไซต์ไม่มีเลยมีในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยอย่าง12สิงหาก็มีเพราะเราต้องทำโครงการต่ออย่างบางวัดเนี่ยก็ต้องเอาวัตถุมงคลมาเพื่อต่อยอดในการสร้างโบสถ์นะทับทุกที่ทับทุกที่นะครับดังนั้นเราเองก็เนี่ยนำทุกบัตรทุกสตางค์ไปต่อยอดต่อบุญกันต่อนอกจากกสิณไฟวันนั้นแล้วก็มีกสิณน้ำด้วยแล้ววันนั้นนี่คือครัวถาดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ดูแลกันนะคอฟฟี่เบรกกันด้วยใช่ครับไปพักกันนะคะแล้วก็มีทั้งกสิณน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันลงณสุวรรณเตโชนะฮะแจกอีกนะฮะแจกท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วก็แจกหนังสือไปแจกหนังสือด้วยเปรี้ยวไพ่เลยวันนั้นแจกหนังสือทุกคนฟรีๆเลยฮะตัววันนั้นทุกคนคือถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มยิ่งแสนคุ้มเลยค่ะนะฮะผมไม่ได้คิดนะว่าจะต้องเสียสตุ้งสตังอะไรฮะคือพอไปแล้วถ้าเกิดเหมือนคนครอบครัวเดียวกันขอให้มาเถอะนะฮะมาร่วมกิจกรรมมาสร้างสมาธิกรรมฐานกันการให้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเห็นแล้วเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันหลากหลายคนบอกอยากจะให้ไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่บังเอิญช่วงนั้นเป็นวันหยุดติดต่อนะผมก็บอกแล้วไงว่าทั้งก่อนนะก็นะพยายามเลื่อนมานิดนึงเพราะว่ามันจะชงกับงานนึงแต่ครั้งนี้เลื่อนไม่ได้เพราะเราอยากจะไปให้จริงๆอยากไปคุ้มค่าไปถ้ำนะได้ถ้ำของครูบรมครูนะหลวงพ่อเบิ่มด้วยนะคุ้มค่าจริงๆทั้งเว้ยก็ได้ไปใช่ค่ะแฟนรายการหลากหลายคนก็มีโอกาสได้ไปกราบสักการะขอพรบรมครูของผมคือได้ไปเห็นเลยค่ะว่ากว่าจะเป็นอัครเดโชธาตกว่าครูท่านดูอย่างไฟเป็นยังไงรู้เลยนะฮะครับได้เข้าไปเห็นบรรยากาศหัวไปดูภาพตอนหนุ่มๆนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกันเลยหัวเนี่ยเหมือนเป๊บเลยเหมือนกันเลยค่ะนะครับอันนี้เป็นการลงณสวนอเตโชหรือว่าการลงณหน้าทองเองครับกับภาคเหนือเนาะคือต้องใช้คือถ้าผู้ชมถ้าเราเองเนี่ยเราไม่ปฏิบัติกรรมฐานสมาธิมันไม่มีทางนะฮะท่านผู้ชมนะเราเองจะต้องช่วยนะต้องเสริมเติมเต็มนะครับให้กับสมาธิกรรมฐานให้เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจเราจะได้นะมีกรรมฐานสมาธิในนามมูลนิธิอาสาธรรมนะท่านผู้ชมนะครับนะเราเองก็ซีดีต่างก็ไม่มีลิขสิทธิ์หรอกนะครับแต่ว่าอย่าไปขายแค่นั้นเพราะไม่มีใครซื้อนะเอาไปพิมพ์ไปเผยแผ่ผมไม่ว่านะครับเอาไปให้แล้วเป็นวิธีที่ง่ายๆมากดังนั้นมูลนิธิอาสาธรรมก็ต้องขอบคุณนะทุกๆท่านทุกฝ่ายทุกคนเลยนะครับผมเองทำตั้งแต่หาเงินนะครับหาวัตถุมงคลเจ้าพิธีกรรมค่ะนะฮะโดนด่ากับผมโดนไม่ใช่ไม่โดนมีแต่คำชมเชยนะครับว่าทำดีแล้วแหมใครจะด่าแล้วทำความดีแล้วโดนไม่ใช่นะลุงกำนันยิ้มเลยก็นั่งดูอยู่นะครับโอ้เห็นแล้วเสียใจกับท่านผู้ชมนะฮะมันมีเหนื่อยนะฮะความเหนื่อยช่างเงินเฉยค่ะนะฮะเนี่ยมีบางท่านป่วยก็ป่วยก็มีครับท่านผู้ชมมีนะแล้วก็ได้หลากหลายคนมาไม่ทันนี่ป่วยเป็นมะเร็งใช่นะฮะครับเพิ่งจะผ่าตัดไปเนี่ยรอฉายแสงด้วยก็บอกว่าอยากจะมานั่งกสิณไฟเหลือเกินรอคอยนี่เขา รอตั้งแต่นานมากแล้วค่ะแล้วพอบอกว่าเปิดลงทะเบียนปุ๊บมาลงทะเบียนคนแรกเลยตอนนี้ก็ทำสถานปฏิบัติธรรมที่สกลนครท่านผู้ชมนั้นทำแบบไม่มีสตุ้งสตังแล้วก็ไม่คิดจะเรียรายด้วยแต่ทำไปนะฮะคือใครท่านใดก็แล้วแต่นะอยากจะไปอุปถัมภ์กัมชูก็สักบันก็เจอกันก็อยากจะให้สำเร็จนะครับเพราะว่าผมเองในโครงการภาคอีสานเยอะอีกโบสถ์หลายหลังเลยเชื่อว่าต้องเป็นศูนย์กลางให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนนะไกลพื้นเที่ยงนะครับก็มียากจนคนยากไร้เยอะนะฮะเรามาช่วยกันนะนี่จากกำแพงเพชรมาคนเดียวมาจากตากอ๋อตากนะฮะอ๋อจังหวัดตากนะครับมาจากตากนี่เขารอคอยครูถามมานานเหมือนกันนี่น้องคนนี้นะครับนะยิ้มมีรอยยิ้มตลอดลูกเด็กเล็กแดงมากันนะครับคือมาจากหลายจังหวัดก็มีนะคะอย่างที่บอกว่านราธิวาสนี่พันกว่าโลเลยนะระบบไปมือก็มาถ่ายรูปมาถ่ายแล้วก็ยินดีนะท่านผู้ชมนะยินดีนัก
ยินดีนะแปลว่าอะไรนะก็ขอบคุณนะตุมาเตอะเจ้าขอโทษนะโอ้โหนี่รู้หมดท่านผู้ชมเก่งมากไม่ได้เลยไม่ได้เลยผู้บอกจ้างครับค่ะนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะทางภาคเหนือด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้มาเจอกันก็มีแต่รอยิ้มบอกรอคอยครูมานานมีโอกาสได้เจอกันกับคราวนี้ฝนตกจริงๆนะครับฝนตกมากแล้วช่วงนั้นแล้วขับรถกับปลาก็ต้องระวังนะผมก็นะเอาละมาถึงตรงนี้ได้ก็คือหัวบุญแล้วล่ะครับต้องโอ้โหไม่ได้พักเข้าแล้วฮะท่านผู้ชมมีน้องมวยพักตลอดตลอดทางนะแต่ว่าคงจะได้มีโอกาสเราได้เจอกันอีกนะคะสำหรับทางจังหวัดอื่นๆนะคะก็คงไม่ทิ้งกันหลักกับการอารมณ์กสินไฟและที่อาจารย์ได้กระซิบดังๆไปดันเมือดินน้ำลมไฟฮะไม่มีนะครับค่ะเอาล่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่ง SMS เข้ามาได้ที่4221606แล้วก็วันนี้พิเศษค่ะวันนี้เราจะมอบหัวใจบรมครูให้5ท่านด้วยกันนะครับเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะไปเจอกัน12สิงหาคมฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับรีบกด SMS เข้ามาพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ